เปิดมาหายนี่ฮาเลยนะเพราะผมไม่รู้สึกว่ามีอยู่ว่ามีอยู่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรไหลเข้าตัวพี่เจไปแล้วแต่ปลาหลอกของยังอยู่พูดกลัวเลยไม่เป็นไรจริงๆแต่รู้สึกว่าของไม่ได้อยู่ในมือโอเคไหมได้เรื่องไหมเอ้ยโหมันดูดเอ้ยดูดอ่ะดูดเดี๋ยวนะดูดจากการอะไรดูดจากอะไรอันนี้เป็นพลังลมปานที่เราใช้อยู่ที่พี่เฟิร์สครับเรารู้สึกไงบ้างคือสิ่งนึงที่รู้สึกเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าความรู้สึกผมนะมันอาจจะเกิดจากว่ามันเห็นมือแล้วเรารู้สึกตามจากมือก่อนนะครับแรกแต่ตอนที่ผมกำไปอ่ะเอาคืนก่อนคือกลัวหายหรือหล่นหรือหล่นเชิญคุยต่อเหมือนของหายของในมือหายสมมุติถ้ามองในหลักวิทยาศาสตร์ก่อนน่าจะเกิดจากการเกร็งอะไรต่างๆแต่ผมมารู้สึกมันมีแรงดันจากตรงนี้ดันมันมีดันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะทั้งมือซ้ายมือขวานะมีแรงดันอยู่ประมาณนี้อ้าวของหายแล้วเนี่ยอยู่นี่เอาไปแล้วเหรอเราก็ตลกเกินเนี่ยรู้สึกได้รู้สึกได้อันนี้คือเป็นพลังลมปราณที่เราพิสูจน์มาแล้วเราใช้กับอะไรบ้างในการที่เราใช้พลังแบบนี้ใช้ทั้งในการแก้ใช้ทั้งในการทำใช้ทั้งในการเสกเป่าเครื่องรางทั้งหลายที่ผมสร้างขึ้นมาผมก็ใช้พลังปราณลงไปใส่ทั้งหมดโดยใช้พลังปราณเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนมนต์ครับบางทีอ่ะการสวดมนต์ของเรามันอาจจะกระจายครับเหมือนบางคนที่บอกว่ามีเซนพิเศษแล้วแบบว่าเออพระองค์เนี้ยสวดมนต์แล้วรู้สึกว่ามันกระจายมันไม่ได้ลงสู่เครื่องรางแต่ตัวเนี้ยสามารถที่แบบขับเคลื่อนมนต์ให้ลงสู่เป้าหมายที่เราเสกได้มันก็จะเพิ่มเลเวลเพิ่มแรงลงไปสู่เครื่องรางนั้นๆอีกครับก็เรียกได้ว่าสิ่งที่หมอเฟิร์สเนี่ยได้มาเนี่ยก็เรียกว่าครบหมดทุกอย่างและเพียงอายุ32นะครับก็เรียกว่ามีพลังงาน รวมถึงมีครูบาอาจารย์เนี่ยที่คอยมาสอนในส่วนที่เป็นมนุษย์กับมนุษย์แล้วเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแล้วมาถ่ายทอดเนี่ยให้กับตัวของคุณเฟิร์สเองย้อนกลับไปตอนแรกเลยที่คุยในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเป็นวิศวะเกี่ยวกับน้ำประปาแล้วก็บอกว่าพ่อชอบพูดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเพ้อเจ้อและงมงายแต่คุณเฟิร์สพูดบอกว่าหลังจากคำว่าเพ้อเจ้อและงมงายมันมีหลังมากกว่านั้นมีเงื่อนงำหลังของสิ่งนั้นจนทำให้พ่อของคุณเฟิร์สเนี่ยหรือหมอเฟิร์สเนี่ยได้คิดว่าเฮ้ยลูกฉันไม่ได้บ้าแล้วลูกฉันไม่ได้มโนแล้วลูกฉันไม่ได้เพ้อฝันแล้วมันคือสิ่งใดมันเกิดขึ้นตอนที่ป้าผมเสียครับความจริงมันเปิดเผยโดยย่าที่อยู่กรุงเทพกลับไปงานศพป้าตอนนั้นผมก็เป็นหมอดูไปแล้วแหละออกต่างประเทศไปแล้วไปอะไรแล้วผมก็สงสัยว่าในใจนะอยากรู้ว่านอกจากปู่แล้วอ่ะมีใครอีกไหมย่าพูดว่าเฟิร์สกูจะบอกอะไรมึงตอนสมัยพ่อไปเรียนกรุงเทพอ่ะพ่อเปิดสำนักเป็นหมอดูหันไปถามแม่เลยแม่รู้เรื่องป่ะแม่ไม่รู้เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแม่ก็ยังไม่รู้เรื่องอ่ะก็เลยเปิดใจเนาะถามกันคุยกันบนรถก็ถามว่าพ่อเล่าให้ฟังได้ไหมเฟิร์สอยากรู้อ่ะว่ามันเป็นยังไงพ่อก็บอกว่าพ่อไม่ได้เรียนรับอะไรจากปู่เลยพ่อไปเหมือนสมัยก่อนอ่ะเด็กจากต่างจังหวัดจะไปอยู่วัด อะไรอย่างเงี้ยไปเป็นลูกศิษย์ฝากตัวไว้เพื่อไปเรียนใช่กับหลวงปู่จ่อยวัดบางช้างเหนือหลวงปู่จ่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องวิชาแปลงกายมากแต่พ่อเนี่ยเหมือนกับเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่จนกระทั่งรู้ว่าเฮ้ยใบไม้หล่นหน้ากุฏิกี่ใบใครมันเดินผ่านรองเท้ามันวางกี่คู่ฮะประมาณนั้นแต่ที่พ่อดูเนี่ยพ่อดูจากหัวเฮงพ่อบอกงี้พ่อดูไงก็มันเดินเข้าประตูมาก็รู้แหละมองหน้ามันไอ้คนเนี่ยมันทุกข์ยังไงไอ้นี่มีเมียน้อยไอ้นี่เป็นเมียน้อยไอ้นี่ช้ำรักไอ้นี่ทะเลาะกับแม่ไอ้นี่พัดภาคอะไรอย่างเงี้ย มันคือศาสตร์โง่เฮงที่อยู่บนหน้าแต่จริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ด้านในที่พ่อเห็นอยู่แล้วใช่แล้วพอคุยเรื่องนี้ไปเป็นยังไงอ่ะมันทำให้ผมอ๋อแล้วมันมีอีกวิชานึงที่พ่อเนี่ยไม่ยอมบอกไม่ยอมสอนด้วยว่าวิชาดูลายมือพ่อเอามาจากไหนปัจจุบันนะบอกยังไม่บอกไม่ยอมบอกไม่ยอมถ่ายทอดแล้วเราเคยพูดไหมพ่อแล้วทำไมตอนนั้นมาว่าผมบ้าว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่านะ
พราะตอนนี้แบบมันข้ามเลเวลนั้นไปแล้วอะเราเป็นแบบหมอที่แบบมีชื่อออกต่างประเทศไปแล้วอะพ่อก็เลยบอกว่าไม่พูดอะไรด้วยว่าฟุตบาพ่อกับต้องมาเล่าให้ฟังการดูดวงเห็นพูดย้ำอยู่เสมอว่าเราเนี่ยผ่านเลเวลต่างๆจนเรามีชื่อเสียงในระดับที่ต่างชาติยอมรับเคสไหนที่ทำให้เหมือนประตูแห่งการเปิดโลกของการเป็นนักหมอดูของเราเนี่ยกระจอนกระจายไปทำให้ชื่อเสียงของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมันเป็นความไม่ตั้งใจตอนแรกอะไอการที่เฟิร์สจะไปนั่งดูอยู่ที่ร้านดูดวงของพี่หยกเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นการตั้งใจด้วยเดี๋ยวนะพี่หยกที่อยู่เจเจมอใช่อ่าฮะเฟิร์สแค่ไปดูดวงที่ร้านพี่หยกตอนนั้นอะตัวเองอะเห็นผีหนักแล้วแบบลำคาญนะบอกโอ้โหเดินตามอะไรไอ้นี่มันอะไรนักหนาค่อยขนโจรทยานเยอะแยะเราอยากหาคำตอบก็เลยให้พี่หยกดูให้ใช่ตอนนั้นพี่หยกเขาดูไพ่ยิปซีแต่จริงพี่หยกดูได้เยอะกว่าไพ่ยิปซีทั้งดูใบไม้ด้วยดูอะไรด้วยทีนี้วันนั้นอ่ะเขาใช้ไพ่ยิปซีเขาเอาไพ่ออกมากองชุดหนึ่งแล้วเขาก็แตะเขาให้เฟิร์สแตะอธิษฐานแล้วเขาก็แตะเขาก็อธิษฐานขอให้ดูเฟิร์สได้เฟิร์สก็ขออธิษฐานขอให้เจ๊หยกมองเห็นอะไรอย่างนี้พอแกแตะปุ๊บหัวแกทิ่มลงพื้นเพราะว่าทั้งวันแล้วเจ๊คงจะเวียนหัวสิเนาะในใจเราคิดเจ๊หันมาพูดว่าน้องเอาใครมาเจ๊รับแรงไม่ไหวอ่ะหนักเหลือเกินของแรงมากเจ๊ไม่รู้เจ๊จะดูได้หรือเปล่านะบอกไม่เป็นไรหรอกเจ๊ดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจ๊ก็เปิดไพ่ไปตามไพ่มาตามไพ่ของเจ๊แหละแกก็เปิดมาแกก็อ่านพื้นดวงมาซึ่งมันถามตรงไหมมันก็ตรงครับแต่แกไปต่อไม่ได้เพราะแรงบางอย่างมันกดแกจนแกหันมาพูดว่าดูแค่10ใบเองนะแล้วพอจะถามคำถามต่ออ่ะแกไม่ไหวบอกว่าน้องพี่ไม่ไหวแล้วขอพักแล้วอยู่ดีแกก็หันมาบอกว่าเฟิร์สดูดวงให้พี่หน่อยอ้าวอะฉันจะไปดูดวงนี่หมอดูจะให้ฉันจะหาฉันต้องหาที่จะต้องให้เธอดูกลายเป็นสลับแล้วพอตอนนั้นมันเป็นไงเป๊ะเฮ้ยอะไรกันเปลี่ยนกันให้ฉันดูเหรออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกไงตอนนั้นงงแล้วดูก็ยังงงอยู่ก็ดูนั้นก็คือสลับที่นั่งสลับที่นั่งกันให้เจ๊หยกมานั่งนี้อย่างงี้แล้วตอนนี้ก็ยังงงงงเลยจะดูดวงยังไงนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราดูดวงใช่เห็นบอกว่าพอไปดูเนี่ยครั้งแรกที่สิงคโปร์เนี่ยได้ลงหนังสือพิมพ์เลยไปดูอะไรก็เหมือนเขาโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ให้เราอะก็ไม่คิดว่าลูกค้าคนนั้นมาหรือว่าเราไปซื้อโฆษณาหรือว่าเขาลงเองเพราะว่ามาดูเราทางร้านเป็นคนลงให้จับเราประกาศลงหนังสือพิมพ์เลยว่าอาจารย์คนนี้มาจากเมืองไทยนะแล้วเวลาเราดูเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยแล้วมีคนเป็นทาสเลตหรือว่ามีล่ามมีล่ามอีกทีมีล่าม